الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومYuhibbuhum wa yuhibbuna Sadaqallahu nazim ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านผมขอสั่งเสียตัวผมเองและก็ท่านพี่น้องให้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆไม่ใช่ศรัทธาแบบลิงๆการศรัทธาแบบจริงๆก็คือต้องยึดมั่นถือมั่นในกะลิมะชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะย้ำเป็นประจำว่าคำกะลิมะทั้งสองนี้เป็นการยืนยันว่าเราปฏิบัติตรงกับที่อัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหรือไม่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่1ของเดือนเมษายนพุทธศักราช2565ตรงกับปฏิทินอาหรับวันที่29ของเดือนชะอ์บานในฮิจเราะห์ศักราช1443อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ชีวิตของเราอยู่ใน ช่วงที่จะเข้ารอมฎอนนะครับซึ่งเย็นนี้นะครับก็เป็นทั้งโลกยกเว้นบางประเทศที่อาจจะดูเดือนวันเสาร์แต่ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรายึดมั่นถือมั่นตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราจะดูเดือนแล้วก็ทราบข่าวการเห็นเดือนเห็นดวงจันทร์เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเราจะดูเดือนนอกหรือเดือนในนะครับใครตามหลักการมากกว่ากันท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับผมได้ย้ำแล้วว่าเรื่องของเดือนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้แล้วนะครับมี12เดือนครั้งที่แล้วผมเคยพูดแล้วนะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะที่35ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนะอิดดะตะชูฮูรอินดัลลอฮิธนาอัชรอชะฮรอนแท้จริงเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺได้กำหนดมาอย่างชัดเจนนั่นก็คืออิธนาอัชรอชะฮรอน12เดือนนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่8ในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการดูเดือนนะ อิสลามจริงๆแล้วเป็นการบอกให้เรารู้ว่าการดูเดือนนั้นเป็นคำพูดของพวกเราแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือการดูดวงฮิลาล
คากอมาร์แปลว่าดวงจันทร์เราไม่ได้ดูดวงจันทร์ถ้าพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าบาดาร์นะครับแต่อิสลามสอนให้เรานั้นดูฮิลาลดูจันทร์เสี้ยวในค่ำวันที่29ของเดือนชะอ์บานนะครับก็ค่ำคืนนี้นะครับหลังจากมักริบหรือตะวันตกดินแล้วก็จะได้ทราบข่าวของการเห็นดวงจันทร์นะครับแล้วก็เพราะว่าในประเทศไทยเรายังไม่ได้สั่งให้ดูวันนี้ให้ดูวันพรุ่งนี้แต่เรื่องฮิลาลเรื่องดวงจันทร์นั้นอัลลอฮ์ให้การทราบข่าวนะครับเพราะฉะนั้นทั้งโลกเขาจะได้ดูหรือทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์เดี๋ยวนี้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบที่เราสามารถจะรู้ข่าวสารได้ทันมันไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้เป็นยุคของเราที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นตามคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายการดูดวงจันทร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าในอิสลามเนี่ยเราใช้ระบบการดูทางจันทรคติไม่ใช่ดูแบบสุริยคติสุริยคติเนี่ยมกรากุมภามีนาเมษานั่นเขาใช้นับการดูตรงนั้นนะครับถ้ากุมมกราคมลงว่าคมนั้นมี31ถ้าคำว่ายนต์มี30วันแล้วก็ถ้าทำว่าพันกุมภาพันธ์นี่มี28แล้วก็29แล้วแต่นะครับนี่เขาจะลงตรงนี้เพราะฉะนั้นในรอบปีนั้นมี365วันนะครับแต่อิสลามสอนในเรื่องของการดูฮิลาลดูจันทร์เสี้ยวนั้นเราจะดูนะครับวันที่29ของเดือนชะอ์บานและอิสลามสอนไว้ว่าไม่ใช่ดูเฉพาะเดือนชะอ์บานที่จะไปถือสิ้นอดอย่างเดียวในวงการทั้งหมดเนี่ยทั้งโลกเนี่ยอิสลามสอนให้ดูทุกเดือนในค่ำของ29ถ้าเห็นวันที่29มองเห็นฮิลาลรุ่งขึ้นถือว่าเป็นวันที่1ของเดือนถัดไปนะครับถ้าคืนนี้เห็นวันพวกนี้ก็เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามกำหนดไว้ในเรื่องของการดูเดือนก็คือวันที่29ถ้าไม่เห็นนะครับหรือฟะอินกุมมาถ้าเกิดมีเมฆหมอกมาปกคลุมนะครับก็ให้นับเดือนชะอ์บานนี่30วันให้ครบนะครับนี่คือหลักของอิสลามบอกไว้แล้วว่าแต่ละเดือนในเดือนรอมฎอนนั้นบางทีเดือนรอมฎอนนี่มี29วันก็มีแล้วก็30วันก็มีนะครับแต่28ไม่มีหรือ31ไม่มีเพราะฉะนั้นอิสลามกำหนดไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้กำหนดตายตัวเหมือนกับสุริยนะครับสุริยคตินะครับต้องใช้จันทคติในการที่จะดูเดือนฮิลาลนะครับจันทร์เสี้ยวตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ให้เราได้รับทราบในการที่เราจะดูตรงนี้นะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายเรื่องของการดูดวงจันทร์เนี่ยนะครับถ้าในยุมฮูรนะครับยุมฮูดนี่เขาใช้หลักการดูดวงจันทร์นะครับก็คือในการที่จะที่ไหนเห็นที่ไหนทราบข่าวที่นั่นต้องรับได้เพราะว่าถ้าที่ไหนได้ทราบข่าวแล้วก็ยืนยันถึงสองคนถือว่าการเห็นตรงนั้นเป็นการรับรองเพราะฉะนั้นจะอยู่ส่วนไหนของประเทศก็แล้วแต่อันนั้นเป็นการที่จะยอมรับกันแต่ว่า อีกซีกหนึ่งเขาใช้เขาเรียกว่าบาดุลอุลามะหรือใ
ช้การกำหนดของอุลามานะครับที่กำหนดว่าประเทศใครประเทศมันนะครับหรือเมืองใครเมืองมันที่บอกว่าบาลัดบาลัดแปลว่าเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดอย่างนี้ไม่ใช่กำหนดในหลักการของอิสลามถ้าประเทศใครประเทศมันหรือเมืองใครเมืองมันเนี่ยเราดูว่าเขตแดนในการกั้นประเทศระหว่างแต่ละประเทศอย่างเช่นมาเลเซีย กับคนประดังเบซาเนี่ยติดกันรั้วกั้นใกล้ๆกันอย่างนั้นเกิดมาเลเซียเห็นคนประดังเบซาอยู่ใกล้ๆฉันยังไม่ออกเพราะว่ายังไม่ได้ประเทศยังไม่ได้กำหนดทั้งที่ติดชายแดนกันและถามว่าใครกำหนดพวกนักล่าอาณานิคมต่างๆเขากำหนดขึ้นมาเขตชายแดนต่างๆเหล่านั้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยอย่างประเทศมาเลเซียบางเมืองเนี่ยก็เป็นของคนไทยเรานะอย่างเช่นรัฐกาลันตันนะเมื่อก่อนก็คนไทยอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการเขตแดนต่างๆนั้นไม่ใช่ข้อกำหนดที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วนะครับในเรื่องการเข้าบวชออกบวชนบีบอกว่าชัดเจนซูมูลิรุยติฮิจงถือศีลอดเมื่อทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์วะอัฟติรุลิรุยติฮิและจงออกบวชเนื่องจากการทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์นะครับเพราะการเห็นหรือการทราบข่าวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างบางทีเราไม่ได้ดูแต่เราทราบข่าวเดี๋ยวนี้ทางอินเทอร์เน็ตก็ดีทั้งต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบดูได้นะครับนี่ก็มีพี่น้องหลายๆคนบอกว่าเราถ้าที่ไหนเห็นดวงจันทร์อาจารย์ช่วยโทรไปด้วยนะบอกว่าเขาจะได้ถือศีลอดกันนะครับจะได้ทานอาหารสุฮูดนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนให้เราได้ดูได้ปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการเข้าบวชออกบวชเราต้องเอาที่อัลลอฮฺสุบะตะลาได้สั่งเอาไว้ให้ท่านนบีมาสอนซูมูลิรุยะติฮีท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเนื่องจากการทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์วะอัฟติรุลิรุยะติฮีและการออกบวชก็จากการทราบข่าวในการเห็นดวงจันทร์เพราะฉะนั้นกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าตรงนี้สำคัญนะว่าเรามีกะลิมะฮ์แต่ว่าเรายืนหยัดในหลักการจริงไหมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบบางคนเนี่ยเอาหะดีษกุเรบเนี่ยมาใช้แบบมั่วนะกุเรบไปเมืองซามในยุคของมุอาวิยะห์มุอาวิยะห์ในยุคที่ปกครองในยุคหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปแล้วไปที่เมืองซามซามก็คือซีเรียในปัจจุบันเนี่ยไปที่เมืองซามนะพอกลับมามาดีนะอิบนุอับบาสก็ถามว่าท่านได้ถือศีลอดในวันไหนกุเรบก็บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับกับการที่เขาได้ถือศีลอดตรงนั้นแต่ว่าอิบนุบารันบอกว่าฉันเนี่ยจะปฏิบัติตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างท่านได้ทำนั้นก็ถูกแล้วฮากะซาอามารอนาอย่างนี้แหละที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้เราทำให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเห็นเดือนที่ไหนออกเขาก็ทราบข่าวตรงนั้นเขาก็ออกไปแต่ที่ยังไม่ได้ทราบข่าวเขาก็ยังถือศีลอดเพราะว่าเขาข่าวสมัยก่อนนั้นยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เรารับทราบแต่บางคนเอาหะดีษกุเรบเนี่ยมาใช้ผิดที่เอาตามต้องการของเขาเองว่าเนี่ยดูสิกุเรบใช้อย่างนี้แล้วก็อิบนุอับบาสบอกอย่างนี้อย่างนี้เอามาตรงข้ามกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งสำคัญที่ให้เราได้รับรู้นะครับทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับขอให้เราเนี่ยทบทวนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราใครจะจบที่ไหนก็แล้วแต่จะจบมะดีนะห์จะจบมักกะฮ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราไม่เอาตามหลักการกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลเพราะฉะนั้นอย่าไปดูที่คน
ยืดูที่หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ใช้อย่างไรนะครับสั่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ยืนหยัดยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอิสลามสอนกับมนุษย์ทั้งโลกไม่ได้สอนเฉพาะประเทศไทยหรือประเทศใครประเทศมันที่เราจะต้องตามเพราะฉะนั้นตรงนี้อิสลามไม่ได้สอนให้เรายึดตัวบุคคลให้ยึดหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ยึดมั่นตามคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้ให้เราปฏิบัตินะครับในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซูมูลิรุยะติฮิท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะดวงจันทร์มีดวงเดียวทั้งโลกนะครับก็ดูฮิลาลนะครับดูฮิลาลว่าจันทร์เสี้ยวที่เข้ามาเป็นเสี้ยวนิดๆเนี่ยที่จะเห็นค่ํา29ที่เราจะดูกันเนี่ยนะถ้าเห็นก็รุ่งขึ้นเป็นวันเดือนรอมฎอนวันที่1ก็เดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรื่องอิสลามอัลเลาะห์ไม่ได้ให้อิสลามเนี่ยยากต่อการปฏิบัติง่ายต่อการปฏิบัติและอิสลามต้องดูรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสอนยังไงนะครับใช้ให้เราปฏิบัติยังไงอัลลอฮ์กุสวาตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับในสุรอัลมาอิดะห์อายะที่54ที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอิฮัลลีนอามานูโอผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายไม่ยัรตัดมิงกุมอันดีนี่ใครก็ตามยัรตัดมิงกุมอันดีนี่ไม่ใส่ใจในศาสนาที่อัลลอฮ์ให้มาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทั้งที่รู้ชัดมีความรู้แต่ไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกรอซูลสอนไม่ตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยัรตัดมินกุมอันดีนี่ในเรื่องศาสนาของพระองค์ฟะซาฟะยะติลลาฮ์บิกอมินอัลลอฮ์บอกชัดเจนบอกว่าสักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้คนกลุ่มใหม่กอมินแบบคนรุ่นใหม่คนกลุ่มใหม่ที่เขาเรียนรู้เขาเข้าใจเรื่องศาสนานะไม่ใช่รู้แล้วแต่ยังเอาตามอำเภอใจเอาตามสังคมเพราะว่าสังคมเนี่ยไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อินนีอะคอฟุนนาสฉันกลัวมนุษย์เกรงใจมนุษย์อินนีอะคอฟุลลอเอาอะคอฟุนนาสเราจะกลัวอัลลอฮ์หรือเกรงใจมนุษย์นี่คือเรื่องสำคัญที่อยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ยัตัดดมิงกุมอันดีนี่ฟาซาฟะยะติลลาฮิบิกอมินอัลลอฮ์จะเอาคนกลุ่มใหม่ขึ้นมานะไม่ใช่คณะใหม่ก็แล้วกันที่ปฏิบัติยึดมั่นตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาซาฟะยะติลลาฮิบิกอมินยูฮิบบูฮุมวะยูฮิบบูนะพวกนี้รักอัลลอฮ์ยึดมั่นตามคำสอนของอัลลอฮ์ตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดว่าอยู่ให้บูนะแล้วก็คนพวกนี้อัลลอฮ์สัญญาไว้ในกุรอานอัลลอฮ์รักพวกนี้ด้วยนะพอใจพวกเขาที่เขายืนหยัดต่อคำสอนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซาฟะยะติลลาฮิบิกอมินยูฮิบบูฮุมวะยูฮิบบูนะอะซิลลัตุนอะลัลมุอ์มินีนพวกนี้เขาจะอะซิลลัตุนอะลัลมุอ์มินีนเขาจะช่วยให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนก็คนมุอ์มินด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสำหรับคนมุมินด้วยกันที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมือนกันตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือกันว่าดิลละตุนอัลกาฟิรินแต่พวกเขาจะต่อต้านนะครับทุกรูปแบบกับคนกาเฟรไม่ไปอห่อหมกด้วยนะครับไม่เห็นกับประโยชน์สังคมส่วนรวมแต่เห็นประโยชน์ของอัลลอฮ์และรอซูลนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นอิบาดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเย็นนี้ถ้าใครยึดมั่นตามคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ถ้าไม่เห็นหรือไม่มีใครดูกันในประเทศไทยเราก็รอฟังข่าวว่าต่างประเทศเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเขาไปทั่วว่าที่ไหนเห็นนะครับแล้วเขาจะส่งข่าวให้เราได้รับทราบเพราะฉะนั้นทุกปีจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับว่าคนที่ไม่เอาคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีลักษณะการต่อต้านแล้วก็มีลักษณะที่บอกกันมาใหม่ว่าเราต้องตาม
ผู้นำอย่างเดียวอิสลามไม่ได้สอนให้ตามผู้นำอติอุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไว้แล้วให้เชื่อฟังอัลลอฮ์วะอติอุรอซูลให้เชื่อฟังรอซูลวะอุลิลอัมริมิงกุมให้เชื่อฟังผู้นำผู้นำชนิดไหนผู้นำที่ตามอัลลอฮ์ผู้นำที่ตามรอซูลไม่ใช่เชื่อฟังผู้นำแต่ว่าไปค้านกับอัลลอฮ์ไปค้านกับแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นให้ตามผู้นำนี่ใช่แต่ว่าผู้นำต้องตามอัลลอฮ์ต้องตามรอซูลถ้าผู้นำไม่ตามอัลลอฮ์ไม่ตามรอซูลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ชัดเจนบอกว่าไงลาตออะติบิมักลูกินฟีมะอัชยะติลคอลิกไม่ให้ไปเชื่อมนุษย์หน้าไหนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ฝากกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับอะกูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา